สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรซินกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นคลิปพาร์ท2พาร์ทต่อจากครั้งที่แล้วเนาะซึ่งเป็นพาร์ท1นะคะก็คือในพาร์ท1เนี่ยเราพาไปฟาร์มตัวหมาเน่ากันโดยที่เราจะตีทุกตัวใช่ไหมพาร์ทนี้นะคะก็คือจะตีเฉพาะหมาเน่านะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทแรกย้อนกลับไปดูคลิปพาร์ทแรกก่อนนะว่าผลประกอบการเป็นยังไงบ้างนะคะโอเควันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะเดี๋ยวเปิดสเตตัสกับของให้ดูคร่าวๆเนาะประมาณนี้นะคะใครดูไม่ทันก็สามารถไปดูได้ในคลิปแรกเนาะอธิบายไว้ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะไปกันเลยนะพีระมิดชั้นหนึ่งเราก็เดินผ่านช่องทางนี้เหมือนเดิมนะคะโอ้ทุกคนร้านนี้เขายังอยู่อยู่เลยอะพอรับทั้งวันทั้งคืนแน่เลยโอ้โหยังอยู่เหมือนเดิมสองล้านเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราบัฟแล้วก็ไปฟาร์มกันเลยนะเราจะฟาร์มแบบไม่ใช้พีทนะคะเพราะฉะนั้น ASPD เราต้อง190ให้ได้โดยที่ไม่มีพีทเนาะอ่ะโอเคแต่ SP มันอาจจะเปลืองหน่อยเนาะเพราะว่าเราวิ่งค่อนข้างบ่อยนะคะอาจจะมีพาร์ท3เพิ่มนะคิดว่าพาร์ท3น่าจะทำเป็นสายดาบนะทุกคนตอนแรกเรามีสายมีดไปแล้วใช่ไหมพาร์ท1พาร์ท2ก็คือพาร์ทนี้เนาะต่อไปอาจจะเป็นพาร์ท3อย่างเงี้ยพาร์ท3ตีเฉพาะหมาเป็นดาบอะไรเงี้ยลองดูนะคะว่าดาบกับมีดยอดจะเท่ากันไหมนะคะเนาะแต่ว่าเราก็คงจะปรับของค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเป็นพาร์ทของที่เป็นดาบนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะลำบากตรงอาวุธเนาะต้องหาใหม่อาจจะต้องไปหาดับเคิร์ฟนะคะหรือว่าใช้เป็นเซเบอร์แทนเนาะคือต้องใส่การ์ดไอ้เนี่ยต้องใส่การ์ดตัวงูดำนะคะเพื่อให้มันตีติดเบิ้ลนะคะถ้าสมมติเปลี่ยนเป็นดาบแล้วก็ใส่แมงแดง1ใบถ้าเป็นเซเดอร์ก็อาจจะแมงแดง2ใบนะคะผลตอบรับค่อนข้างดีนะคลิปแรกอ่ะคลิปที่แบบว่าตีทุกตัวก็ผลตอบรับก็ค่อนข้างดีนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าผลตอบรับของคลิปที่ฟาร์มเป็นชั่วโมงเนี่ยจะค่อนข้างโอเคเลย engage ค่อนข้างดีนะคะทุกคนดูวัวมันไล่เราเยอะมากเราต้องรีบตีแล้วก็รีบวิ่งไปนะคะไม่งั้นตายกันตุยเย่แน่นอนดีนะที่แบบเห็นไหมดูติดสติลเอาติดสติลเอาติดสติลแม่นมากทุกคนดูดิถ้าเราอัปเด็กซ์น้อยนะเราจะเปลืองยิ่งกว่านี้เราจะเปลือง SP นะคะในการต้องมากดเองเนาะถ้าใครอัพ40อะไรเงี้ยอาจจะเปลืองหน่อยอาจจะต้องกดเองนี่ขนาดอัพ60ยังแบบมีพลาดนะคะแต่มันก็บ่อยนะเนี่ยในการติดคิดว่าสมมติถ้าครึ่งชั่วโมงถ้าครึ่งชั่วโมงน่าจะได้ประมาณ400ป่ะชั่วโมงหนึ่งน่าจะได้800อ่ะเราตีไปก่อนเนาะตีไว้ว่าชั่วโมงหนึ่งได้800ชิ้นเนาะถ้า800ชิ้นก็640,000แบบไม่มีของแลใช่ไหมก็ทำไมเรารู้สึกว่าดวงซวยตรงไม่เจอหมาเลยวะโอ้โหรอบนี้สติลไม่ติดด้วยถ้าใครมีอยากให้เลไปที่ไหนก็สามารถลองคอมเมนต์ดูได้เนาะหรือว่าใครมาที่นี่แล้วได้ยอดเท่าไหร่ก็พิมพ์บอกกันได้นะคะทุกคนในคลิปนี้เนาะเลจะได้เปรียบเทียบกับตัวเองดูว่าตัวเองได้เท่านี้มันโอเคไหมเนาะทุกคนใช้ตัวอะไรมางบเยอะไหมอะไรในการมาที่เนี่ยทุกคนสามารถพิมพ์บอกกันได้นะคะให้ผู้เล่นคนอื่นๆที่เขามาอ่านคอมเมนต์เขาได้ความรู้ไปด้วยเนาะเผื่อมีผู้เล่นใหม่อะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราย้อนไปดูตอนที่เราฟาร์มเสร็จกันเลยค่ะโอเคทุกคนหลังจากเราฟาร์มมาแล้วครบ1ชั่วโมงนะคะก็คือตีแต่หมาเลยนะเหนื่อยมากนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าจะต้องคอยหลบสกิล Hammerfall ของตัววัวเนาะเพราะว่าเราตีแต่หมาไง
แต่ว่ามันก็เร็วดีนะตีแต่หมาก็แบบตีเสร็จกรีดวิ่งตีเสร็จกรีดวิ่งเลยนะคะแต่ข้อเสียคือจะกิน SP ค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าเราต้องวิ่งบ่อยมากๆเนาะโอเคแล้วก็ไม่มีโอกาสลุ้นการ์ดนะคะสำหรับการตีแต่หมาเนาะก็คือลุ้นแค่การ์ดหมาซึ่งมันไม่ได้มีราคาเหมือนการ์ดวัวเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มขายพวกขยะก่อนเนาะขยะนี่ขยะได้ไปไม่เยอะเท่าไหร่นะคะสำหรับตัวขยะที่ขายกับ NPC เนาะ51,364อันนี้คือขยะที่ขายกับ NPC นะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ราคาของมะนาวไวท์เฮิร์บกันเอาพาราเซียก่อนพาราเซียอันเดียวนะคะพาราเซียอันเดียวก็1,100บวกมะนาวก่อนละกันมะนาวละ500สองอันเป็น1,000บวกไวท์เฮิร์บนะคะไวท์เฮิร์บอันละ700นะคะ700คูณ33อันนี้เลขคูณในโทรศัพท์ข้างนอกเลยเนาะ23,100บวกต่อไปเป็นใจหมาเนาะใจหมา785อันคูณ800ราคารับนะคะ600,00074,564นะคะโอ้เอาจริงก็ไม่ได้ต่างกับตอนตีวัวมากนะไม่ได้ต่างกับตอนตีวัวมากเลยแล้วก็ตอนตีวัวมีโอกาสลุ้นการ์ดด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวหักต้นทุนค่าอย่าเร่งนะอย่าเร่งแล้วก็ค่าบัฟนะคะค่าบัฟ10,000อย่าเร่งประมาณ6,000นะก็รวมเป็น16,000นะคะนี่นะคะอันนี้เป็นค่าบัฟอย่าเร่งหลังจากหักสุทธิแล้วได้ทั้งหมด688,564ปอมเมอร์นะคะก็ประมาณนี้สำหรับสายมีดตีเฉพาะหมานะคะก็คือข้อดีข้อเสียต่างกันเนาะข้อดีคือได้เงินแน่ๆประมาณ700,000เนาะถ้าใครทำแต้มได้เร็วกว่าลีเนาะก็คือได้เงินแน่ๆประมาณ700,000ต่อ1ชั่วโมงนะคะไม่กดกราฟไม่กดมรกรนะคะมีแค่ VIP อย่างเดียวเนาะแต่ถ้าเราตีตัวอื่นด้วยตีหมากับวัวอะไรเงี้ยก็คือจะได้ประมาณ600,000หน่อยๆแต่มีโอกาสลุ้นการ์ดนะคะเพื่อนๆก็ลองไปถัวเฉลี่ยดูแล้วกันว่าเราจะตีวัวด้วยหรือว่าตีแค่หมานะคะคลิปต่อไปนะคะสำหรับพาร์ทที่3ก็คงจะเป็นการลองใช้ดาบเนาะเพราะตอนนี้เราใช้มีดไปแล้วทั้งพาร์ท1พาร์ท2คลิปต่อไปก็คงจะเป็นการทดลองใช้ดาบดูนะเพราะว่าถ้าเราทดลองใช้ดาบเนี่ยหมายความว่าเราจะเคลียร์มอนสเตอร์ได้เร็วขึ้นเพราะว่าตัววัวเนี่ยมันจะโดนหักโทษแค่ 25% จาก 50% เราจะตีวัวได้แรงขึ้นนะคะวัวก็จะตายเร็วขึ้นแล้วก็หมาก็จะตายเร็วขึ้นด้วยเพราะว่าตัวมีดมันไม่ได้ตีเข้าร้อยเนาะแต่ว่าดาบมันจะตีเข้า 100% นะคะเดี๋ยวลองมาดูคอนเทนต์ต่อไปกันนะคะระหว่างพาร์ทที่3ถ้าเราใช้ดาบแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะว่าได้กันเท่าไหร่แล้วก็อยากให้ไปที่ไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาบอกกันได้นะยังไงคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ